ท่านี้น่ารักมากเลยอะดูเด็กมากอะเหมาะกับฉันปะเหมาะเลยเหมาะเลยพี่สาวเธอตัวเล็กเหมือนใช่ถูกต้องปุ้ยแบบเหมือนทำโชว์แล้วแบบเต้นไม่พร้อมเพื่อนแต่แบบหน้าใหญ่ไว้ก่อนคนดูแต่หน้าก็มันวนพี่สาวเก็บปะอายาคาเซลจอซิสวัสดีครับต่อกันกับเพลงชายแท้ค่ะใช่อันนี้เป็นชายแท้เจน5แล้วแล้วมีน้องคนไทยใช่แล้วต้นจะเป็นวงอะไรพาวของด้อมลำยองของเราไม่ใช่ด้อมหรอเรียกด้อมลำยองใช่ด้อมลำยองผมว่ามีน้องยอดอยู่ใช่อันนี้เป็นเพลงเดบิวต์หรือมีเดบิวต์และพรีรีลีส1เพลงแล้วอันนี้เป็นพรีรีลีสอันนี้คือเป็นเดบิวต์ชื่อเพลง Dazzling อ๋อและ Amazing ก็เป็นพรีรีลีสที่เราจะดูด้วยวันนี้เพราะว่าเราคัมAmazing มานิดหนึ่งโอเคเท่ากับว่าพรีรีลีสมี2เพลงที่เราดูไปแล้วเพลงหนึ่ง Favorite ใช่กับ Amazing และเราจะเปิดด้วย Dazzling เลยเปิดด้วยเพลงไตเติ้ลเลยดีกว่าเพลงเดบิวต์ใช่ใช่มั้ยเราจะดูไปเลยว่า direction หลักของวงเนี่ยกับเพลงเดบิวต์เขาบอกเลยว่าเพลงในอัลบั้มดีทุกเพลงรีแคปเพลง Favorite ก่อนนะเมื่อกี้เพิ่งเปิดฟังอีกรอบนึงคือรู้สึกว่าเป็นเพลงบอยกรุ๊ปที่ไม่ได้สตรองไม่ได้ฟังยากตามที่เราแบบเคลมว่าแบบร้องดีกับเพลงชายแท้อะไรเงี้ยคือเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆสบายๆโอเคงั้นไปดู Dazzling เลยนะเอ้ย Dazzling เพลงเดบิวต์3 2 1 2 3 Dazzling ส่องแสงประกายแจ้วประกายแจ้วเลยเหรอใช่อุ๊ยเฮ้ยเพลงเช้าเลยเหรอหรือหลอกดาวป่ะหลอกดาวอยู่แล้วเห็นมั้ยล่ะวิ่งเลยคนนี้นั่นเลยคนนั้นน่าเฉี่ยวเหมือนนายแบบอ่ะมีคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งเกาหลีฟิลิปปินส์อืมโหถ่ายเมืองนอกอีกแล้วสรุปถ่ายในกล่องและซุปซนดีนะฉันหาน้องยอดอยู่น้องยอดอยู่ไหนคนที่ผมหวานหุ้ยนี่ปะหุ้ยใช่ปะนี่น้องปะน้องท่อนดีนะหุ้ยโอ้ my god ชุดดีน้องสักน้องยอดอะสุดๆเราเสื้อเป็นคลอปหรอกตัวเล็กไม่ไหวจริง เดี๋ยวฉันไปสยามมาซื้อเสื้อหมามาใส่บ้านเว้ย เราไปเสื้อหมาของจริงอะใช่เราเป็นหมาแบบชิสุใช่ love you love you love you ไอ้น้องใสใส่เลยว้าวทำมันคิดดีเนาะดีคนนี้เขาหน้าแบบหน้าญี่ปุ่นเนาะเมื่อสีผมสวยจังจะเป็นตัวเมนสินะคุณท่านนี้น่ารักมากเลยอะดูเด็กมากอะเหมาะกับฉันปะเหมาะเลยเหมาะเลยพี่สาวเธอตัวเล็กเหมือนใช่ถูกต้องปุ้ยโอลาวิโอลาแปลว่าอะไรอะเหมือนชื่อพาสต้าลาวิโอลีอันนี้เป็นอีกท่อนหนึ่งนะบิดแล้วไหมบิดแล้วเนาะน่าจะบิดซีนแบบริมถนนเหมือนเฮลซิงกิมากนอร์ดิกสุดๆเลยเธอถ่ายแท็บสแกนแน่นอนDazzling นะอุ๊ยเคาะหน้าผากเลยนี่ไงเหนียว
กินความคาดหมายไม่คิดว่าไตเติ้ลจะค่อนข้างซอฟใสซอฟใสเราตกใจได้มีที่ซอฟใสกว่าที่คิดเจนนี้เขามาทางนี้กันหลายวงแล้วนะเป็น easy listening ประมาณหนึ่งซึ่งจริงๆ mood and tone คล้ายๆกับเพลง favorite ที่สาวชอบแน่นอนนี่ชอบเลยนี่ชอบเลยนี่ชอบมานี่คืออยากฟังอีกเลยอยากกดฟังตอนนี้เลยเปิดเลยโอ้ยว่าเลยแต่ว่าอะไรช่วยคอมเมนต์หน่อยละคะเป็นการนะการทำเฉยๆอะไรเงี้ยแทนที่จะเป็นแบบโอเอโอโอเล่เนื้อออกปะโอเอโอละโอเอโอละโอเอโอละก็มันทำนองมันเข้าปากพอดีคุณพี่สาวอะไรยังไงอีกความชอบแบบพูดมาก็ฟังง่าย MV ก็ดูได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้แอบมีความแยกเสียงไม่ได้นิดนึงวิธีการร้องเหมือนกันเลยทั้งเพลงอะไรเงี้ยอาจจะมีท่อนที่โดดขึ้นมานิดนึงใช้เสียงโทนสูงขึ้นหรือว่าบริดจ์ที่รู้ว่าเป็นท่อนบริดจ์เพราะว่าร้องไม่เหมือนพาร์ทแรกแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ดนตรีก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรมากแต่รวมๆเราคือชอบมันฟุ้งฝันมากเลยสิ่งที่เรายังคิดอยู่ตอนนี้นั่นก็คือแบบว่าดิเรกชันของบอยกรุ๊ปมันเปลี่ยนเจนนี้เขาจะมาทางนี้กันแล้วจริงๆไอ้เจ้าเด็กไปอยู่เมืองนอกช่วงเบรกซัมเมอร์ใช่แล้วก็แบบกำลังจะเข้าหน้าหนาวทิ้งท้ายพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใกล้กันไปหน่อยใช่โพซิชันมันใกล้เคียงเดี๋ยวพอสักพักนึงอ่ะพอมันชนกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันอาจจะต้องมีวงไหนที่ลุกขึ้นมาต่อยเนื้อหอบปะใช่เซ็กซี่เลยใช่ทองเลยแต่ว่าบอยกูไม่มีเซ็กแต่ช่วงนี้ไม่มีเซ็กซี่เลยในตลาดยังเด็กอยู่คุณพี่มอต้นอาจจะต้องมีวงที่ควรจะทำได้แล้วอะไรเงี้ยที่เห็นใน MV อ่ะมันมีประโยคที่แอบได้ยินคือ Young and Free มันเหมาะกับ MV ที่น้องทำมากเป็นการเต้นที่กูไม่ได้ซีเรียสว่ากูต้องเก็บปลายเท้าปะซ้ายขวาแต่คือมันเต้นด้วยฟีลลิ่งว่าแบบเราฟรีอ่ะเรายังมันแค่ไปกับเพลงอย่างตอนแรกเนาะที่เราดูรอบที่แล้วเราแอบมีคอมเมนต์ว่าแบบน้องยังดูเต้นไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่มาก็แค่รู้สึกว่าจะไปซีเรียสทำไมเพลงมันมาเป็นเวที่เรามาสนุกเราเป็นเด็กอยู่คือแบบว่าฟรีกันคือแบบเหมือนทำโชว์แล้วแบบเต้นไม่พร้อมเพื่อนแต่แบบหน้าใหญ่ไว้ก่อนคนดูแต่หน้าก็มันง่วนพี่สาวเก็ตปะแต่ว่าอะไรเต้นเราเหี้ยสุดเลยอ่ะสองหน้าเราแบบแล้วเราแย่งซีนสุดเราเป็นคนเดียวที่ไปละครอาเกะกับเพื่อนแล้วแบบต้องอื่นทีมพอเพื่อนเราหน้าใหญ่เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ลงนานเก็ตปะแล้วคนที่แบบเต้นเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือจมแย่มากจมสักพักยอมแพ้ต้องฝ่าไปดูอีกเพลงดีกว่าอยากดูแล้วเลย Amazing เป็นพีรีส์ประหลาดใจสุดๆ3 2 1เดี๋ยวโอเคสุดพอได้แล้วเอาในช่วงนี้เกาหลีเขาชอบไปยุโรปกันเนาะเหมือนอยู่ในนี้เลยอ่ะฮาร์รี่พอตเตอร์ภาคแยกอ่ะใช่ภาคแยกไหมภาค6เอาอึ้งอยู่แรงเลยดิแล้วจะเป็นอีกมูดหนึ่งเธอแบบนี้เขาต้องแบบว่าทำเรื่องขอรัฐบาลปะถ้าเขาปิดถนนอาจจะแค่เขตหมายถึงว่าทำเรื่องขอทางการไม่น่าจะกองโจรน่าจะต้องทำเรื่องเพ่งขึ้นแบบอ๋อเป็นดอกพุกเหรออุ๊ยชุดน่ารักจังเลยอันนี้เหมือนเป็นเพอร์ฟอร์แมนเลยอ่ะเออแล้วเป็นขาวดำแอบอึดอัดบอยแบนด์มะสุดสุดบอยแบนด์สรุปต่อมาเลยเชอรี่บอมนี่คนที่หน้าเหมือนญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นยังไงเนาะขวาหลังปะนี่ไงมาแล้ววิใส่ขาสั้นหรออืมสั้นมากๆด้วยใช่ฮอตแผ่นและแบรนด์ Adidas นี่ยังไงเนี่ยจริงเฉลยทั้งตัว
ซีเกงสั้นมากเกียร์กุ่ยใส่นอนแบบเนี้ยเหมือนกางเกงวิ่งอ่ะเธอวิยอดได้ท่อนเขาเสียงนุ่มมากเลยอ่ะมากแต่คนนี้เหมือนน่าจะเป็นแบบเซนเตอร์หรืออะไรปะคนไหนคนเมื่อกี้ไม่แน่ใจเห็นแบ่งๆกันอยู่นะเพราะเห็นหน้าบ่อยเจอกูจบกลางเลยค่ะท่อนเมื่อกี้สวยสมุกสวยโฟกัสได้ครับถ้าไม่มีต้องเป็นขาวดำสื่อถึงความดุดันเลยป่ะแบบสองเพลงหวานแล้วไงแต่ชอบดำเหลืองอันนี้ผลงานเสริมจากสิ่งที่พูดไปเรื่องเมื่อกี้ที่ตอนที่เป็นเพลงเดบิวต์แล้วเพลงพอมันเป็นเพลงประมาณนั้นก็เต้นประมาณนั้นแต่พอเป็นเพลงประมาณนี้เราก็เต้นประมาณนี้ถูกแล้วอย่างอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าท่าที่คิดมามันก็คือเหมาะกับเพลงอย่างเพลงที่แล้วมันก็คือเหมาะกับเพลงอ่ะคืออันนี้ก็เห็นเลยว่าเขาเก็บเขาซ้อม When you hit the standard เนาะใช่มีความเป็นบอยแบนด์ใช่คือถ้าสมมติว่าภาพในหัวของเราบอยแบนด์คือแบบไหนแบบนี้ใช่ถูกต้องทำได้แต่สิ่งที่เราคิดหลังจากนี้คือแล้วไงต่อเนื้อปะรู้สึกว่าเขาปล่อยมาให้ดูเฉยๆว่าเราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็คือบอยแบนด์ที่แบบเราฮิตเพลงประมาณนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าไดเรคชั่นหลักของเราก็คือเป็นเพลงเดบิวต์ที่ปล่อยมาซึ่งเราซื้อเพลงเดบิวต์เขาดึง potential และดึง character ของวงออกมาได้มากกว่าเพราะเราแอบรู้สึกว่า amazing ค่อนข้างเพลนสำหรับเรานะคือด้วยความที่พอเราไม่ได้เสพเพลงผู้ชายเยอะแต่พอฟังแล้วรู้แต่ว่าเพลงชองเลอร์เนี้ยดนตรีแบบนี้วิธีการร้องโอ้ยอะไรเงี้ยกูรู้แน่ๆว่านี่คือเพลงบอยแบนด์เกาหลีแล้วไงต่อเนื้อปะคือทูเพลนมันไม่ยูนิคอะแล้วมันไม่ได้ดึงคาแรคเตอร์วงออกมาเราก็เลยโอเคมีไว้เพื่อให้เห็นว่าทำได้โอเครับรู้แต่ถ้าให้ไปในเวนั้นไหมเราก็แอบไม่เชียร์เพราะเราชอบเวดัซซิ่งมากกว่าเยอะเลยเห็นด้วยกับปุ๋ยกับอาร์มเหมือนทำมาเพื่อโชว์ว่าเอ้ยฉันทำเพลงแนวนี้ได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเลือกไว้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวดูกุ๋ยลองดูเฟเวอร์ลิตคือเป็นเพลงที่เราค่อนข้างชอบมากก็จะพูดอีกเรื่องนึงคือพอมองกางเกงน้องหงชื่อน้องหงหรือเปล่าไม่แน่ใจพอมองแล้วมองอย่างเดียวมองหนึ่งมองแต่ก็ใช่มองแล้วเราก็กำลังคิดว่าถ้ากูใส่อ่ะเวลานั่งอ่ะเก็ตปะปลิ้นกลายเป็นกางเกงในอ่ะโพสตัวใหญ่มันรัดเกินมันสั้นมากเก็ตไหมใครที่อยากเห็นพี่ตอนที่ขายสั้นสามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวชอบบอกเลยประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคก็ใครก็ตามที่แวะเวียนดูจองซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe ลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโอดีของช่องถ้ามีการพูดต่อในทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กจองซิสตลอดเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยองส่วนใครที่อยากดูเกงขาสั้นของพี่ต่อก็สามารถสมัครสมกดแปะ DM มาได้เลยค่ะ